หนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่วนตัวเป้าในฐานะชุดที่ไปพอประสงค์วันนี้ก็คือหนึ่งก็คือกล่องวัสดุที่ระบุชื่อผู้รับก็คือเป้าตามหมายค้นนะครับขอให้ทุกอย่างเป็นความลับหลังจากนี้ต้นไปจนถึงคนเสร็จนะครับสำหรับการส่งข่าวอะไรที่นู่นที่นั่นเฉพาะที่วอร์ซีทำกันนะครับขอให้พวกเราเก็บความลับให้ดีจนกว่าจะเสร็จภารกิจเราอาวุธปืนนะครับลืมไว้เสมอพวกเราที่เข้าคนอาจจะมีอาวุธปืนพร้อมต่อสู้ขอให้เรามาระวังนะครับแต่ที่ยังไงเดี๋ยวนี่ปืนอะไรเนี่ยแบงก์กันอะไรครับเฮ้ยใช่หรือใช่อ่ะมันแถมแบงก์กันมาไงพี่เนี่ยน้ำยาเต็มหมดพูดดีๆจะได้มีความเมตตากันบ้างนะแล้วก็เจอเขาทีสติ๊กเกอร์แผ่นดอกแดงๆดำๆอะไรเงี้ยแปะๆอะไรผมก็ไม่ได้ทิ้งนอกเอาไปใส่เนี่ยนายยางมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้มึงนั่งขยับไปขยับไปนั่งไปเนี่ยมือเต็มหมดปืนอะไรทั้งหมดปืนอะไรเนี่ยครับมีบรรจุวัตถุด้วยนะพี่ปืนจริงหรือเปล่าเป็นปืนแปลงครับปืนแปลงปืนปากกาฮะแปลงพี่แปลงครับปืนจริงลูกจริงครับมีตัวขวดลูกนี่ไหมเป็นแบงก์กันนะครับถ่ายรูปไหมครับครับพี่นี่ลูกอะไรเอาให้ลูกไม่ใช่ผู้กองมันมีลูกจริงใช่ไหมผู้กองจริงถ่ายรูปถ่ายจริงเปิดพระอบสวยนี่แน่นอนนะต้องใช้กุญแจอะไรครับกุญแจอยู่ไหนอยู่ในอันนี้มั้งครับตัวพ่อเราเนี่ยอ๋อทำเหมือนเลยไงแปลงได้ใส่ลำตัวแล้วมันใส่ลูกจริงได้ป่ะได้ไงโอ้พี่จะถ้าอย่างนี้ยิงก็เป็นอันตรายเลยฮะถ้ายิงก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เด็ดขาดเราปืนเนี่ยครับก็ใช้ปืนเก่าเลยเจ๋งตอนนี้ทำไมซื้อในกลุ่มเนี่ยนี่มันกลุ่มปืนไม่เหรอเขาเป็นร้านเสื้อใช่ไหมเป็นร้านเสื้อโอ้หน้าร้านเสื้อเหรอเป็นสุนิษาทำงานอยู่ที่บริษัทสองตัวครับรถเพิ่งเออใช้เหมือนแม็กจริงได้ไหมก็อันนี้แบบแม็กจริงครับอันตรายมากเลยจริงไงเราไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมเลยหากิโลเลยช่างได้ครับเสียงนี่กิโลเป็นร้านเสื้อใช่ไหมเป็นร้านเสื้อหน้าร้านเสื้อเป็นสุนิษาทำงานอยู่ที่บริษัท